ลังจาก EP ที่1เราพูดถึงนิกกี้บัตพอลสโคและไรอันกิกส์ไปแล้ว EP ที่2เราจะพามาพูดถึงอีก3คนที่เหลือนั่นก็คือฟิลและแกรี่เนวิลรวมถึงเดวิดแบ็คแฮมซึ่งอยู่ในคลาสออฟ92ที่อเล็กซ์เฟอร์กูสันกล่าวถึงในหนังสืออัตตาชีวประวัติของเขาเราไปเริ่มต้นกันที่ฟิลเนวิลฟิลเนวิลเป็นกองกลางที่ยอดเยี่ยมอีกคนหนึ่งเล่นได้เหมือนฝันในความเห็นของผมอเล็กซ์เฟอร์กูสันกล่าวฟิลและนิกกี้บัตเล่นได้เข้าขากันอย่างสมบูรณ์แบบทั้งสองคนอยากเล่นให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเท่านั้นและไม่เคยคิดย้ายทีมไปไหนเราจะไม่ปล่อยให้นักเตะแบบนี้หลุดมือไปและจะปล่อยไปก็ต่อเมื่อคุณเห็นว่าการให้เขานั่งเป็นตัวสำรองหรือตัวแทนนักเตะคนอื่นเป็นการทำร้ายเขามากกว่าการช่วยเหลือเขาในที่สุดนักเตะเหล่านั้นจะติดกับดักระหว่างความซื่อสัตย์และความเศร้าที่ไม่ได้เล่นเป็นตัวจริงมันเป็นเรื่องที่ทำใจได้ยากฟิลทำหน้าที่ได้ดีเมื่อเราต้องการความนิ่งและความมั่นคงเขาเป็นคนที่มีวินัยสูงเป็นคนหนึ่งที่คุณสามารถบอกเขาได้ว่าฟิลวิ่งขึ้นภูเขาแล้วกลับลงมาตัดต้นไม้นั่นด้วยเขาจะตอบกลับมาทันทีเลยว่าได้ครับนายเลื่อยไฟฟ้าอยู่ไหนนั่นแหละฟิลเนวิลเขาเป็นคนที่ทุ่มเททุกอย่างให้กับทีมเขาคิดถึงแต่ทีมเท่านั้นแม้บางครั้งจะมีบทบาทเพียงเล็กน้อยเพื่อให้ทีมประสบความสำเร็จแต่เขาก็มีวิธีที่จะทำให้ตัวเองพอใจกับมันและผมเองก็เจ็บปวดผมขายฟิลไปถูกมากแค่ 3.6 ล้านปอนด์เท่านั้นที่จริงเขามีค่ามากกว่านั้น 2-3 เท่าเพราะเขาเล่นให้กับคุณได้ถึง5ตำแหน่งเป็นฟูลแบ็คได้ทั้ง2ข้างรวมถึงเป็นกองกลางได้ทุกตำแหน่งที่เอฟเวอร์ตันเขายังเป็นเซ็นเตอร์ฮาฟได้ด้วยเวลาที่ฟิลจากิวก้าและโจเซฟโยโบเจ็บแกรี่เนวิลเป็นที่รักใคร่ชอบพอของแฟนบอลยูไนเต็ดอย่างมากเพราะแกรี่แสดงให้เห็นอย่างที่เขาพูดไว้ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นทีมเดียวที่ผมอยากจะเล่นด้วยความรักที่มีต่อยูไนเต็ดและความเกลียดชังที่มีต่อทีมอดีตตลอดกาลอย่างลิเวอร์พูลนี่คือสิ่งที่แกรี่แสดงออกมาให้แฟนบอลเห็นอยู่ตลอดถึงขนาดเคยโดนปรับเงินจำนวน 5,000 ปอนด์มาแล้วโทษฐานที่วิ่งจากครึ่งสนามมาแสดงท่าสะใจต่อหน้าแฟนบอลลิเวอร์พูลเมื่อริโอเฟอร์ดินานด์ทำประตูให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอาชนะลิเวอร์พูลในศึกแดงเดือดปี2006นอกจากนั้นยังเคยหล่นประโยคหนึ่งที่ว่าขอแพ้ลิเวอร์พูลทั้ง2นัดแต่สุดท้ายเป็นแชมป์ก็เอาอเล็กซ์เฟอร์กูสันกล่าวอย่างตลกถึงแกรี่ว่าแกรี่เป็นคนที่ตื่นมาพร้อมกับความโกรธเป็นคนที่ชอบเถียงพูดจาตรงไปตรงมาถ้าเห็นอะไรผิดเขาจะลุยทันทีไม่อลุ่มอล่วยไม่ชอบต่อรองเวลามีเรื่องขัดแย้งก็จะออกความเห็นแรงๆแต่กับผมเขารู้ว่าจุดสิ้นสุดความอดทนของผมอยู่ที่ไหนผมมักจะบอกเขาว่าหยุดสักทีแกรี่ไปหาเรื่องคนอื่นไปเขาก็จะหัวเราะและดราม่าต่างๆก็จะจบลงเด็กหนุ่มที่เราสร้างมาเหล่านี้มีจิตวิญญาณของความเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่ในตัวนั่นคือสิ่งที่พวกเขามอบให้แก่สโมสรของเราและเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผู้ฝึกสอนอย่างเราได้เห็นว่าเราทำได้และประสบความสำเร็จมากมายแค่ไหนในการพัฒนานักเตะเยาวชนและยังเป็นแบบอย่างให้นักเตะรุ่นยาวของเราดำเนินตามรอยทางได้อีกด้วยเดวิดเบ็คแฮมตั้งแต่เป็นนักเตะเดวิดเบ็คแฮมเป็นหนุ่มไฟแรงที่มุ่งมากดึงพลังและความสามารถของตัวเองออกมาอย่างถึงที่สุดเดวิดเป็นเสมือนลูกชายของผมผมเห็นเขาโตมาพร้อมกับกิกส์และสโคเขาเข้าร่วมทีมยูไนเต็ดในเดือนกรกฎาคมปี1991ตั้งแต่ยังเป็นหนุ่มน้อยจากลอนดอนภายในปีเดียวก็เป็นหนึ่งในนักเตะชุดปี92ที่คว้าแชมป์ FA Cup เยาวชนพร้อมกับนิกกี้บัตแกรี่เนวิลและไรอันกิกส์เดวิดลงสนามเป็นตัวจริงทั้งสิ้น394นัดยิงได้85ประตูรวมทั้งประตูที่ยิงจากเส้นกึ่งกลางสนามในนัดเตะกับวิมเบิลดันซึ่งทำให้เขาเป็นนักเตะชื่อกล่องโลกอเล็กซ์เฟอร์กูสันยังพูดต่อถึงเดวิดอีกว่าในจำนวนนักเตะที่ผมเคยคุมมาเดวิดเป็นคนเดียวที่เลือกจะโด่งดังเป็นพันธกิจที่เขาต้องทำเพื่อให้ตัวเองเป็นที่รู้จักของคนนอกวงการฟุตบอลซึ่งในตอนนั้นรูนี่ก็กำลังเป็นที่จับตามองของคนในวงการธุรกิจที่อยากจะเปลี่ยนตัวเขา
เดวิดมีชื่อเสียงตั้งแต่วัยรุ่นมีคนมาเสนอค่าตัวแบบสูงลิบลิ่วจนผมงงเขามีรายได้จากนอกวงการฟุตบอลที่สูงกว่าที่สโมสรจ่ายให้ถึง2เท่าบริษัทอยากได้ตัวไรอันกิกส์เหมือนกันแต่กิกส์ไม่ใช่คนแบบนั้นทว่าเดวิดเบ็คแฮมก็เป็นคนหนึ่งที่ขยันฝึกซ้อมด้านเทคนิคในเกมอย่างหนักเขาชอบสร้างความประหลาดใจให้กับทุกคนแถมยังสามารถเปิดบอลสวยๆไปอีกฟากหนึ่งของสนามซึ่งเป็นเอกลักษณ์ประจำตัวแบบที่คุณไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนคุณสมบัติเหล่านี้นั่นแหละฝังแน่นอยู่ในความเป็นนักกีฬาของเดวิดเบ็คแฮม